ก็สวัสดีครับทุกคนฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโรบินไล่โฮมกันโอเคนะฮะก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทําการสํารวจแผนที่นิดๆหน่อยๆนะคือไม่ได้ไปเยอะแยะหรอกก็ได้ไปที่หมู่บ้านแห่งนึงหมู่บ้านแห่งนั้นก็จะมีทางไปอยู่นะแต่เราต้องไปอัปเกรดไอ้สว่านตัวที่เราจะไปเจาะไอ้ตัวเนี้ยฮะต่อหินตัวเนี้ยไม่ใช่ก่อหินนี่เจาะกองขยะนะฮะไม่ใช่หินแล้วก็แต่ข้อแรกเราต้องเคลียร์ที่แถวนี้ก่อนผมจะปลูกโพเตโต้ไปอัปเกรดไอ้ที่สว่านเจาะเนี่ยรอนะฮะวัดกูกองขยะเรานะฮะแล้วก็จะทำบ้านให้น้องไก่เราด้วยเราจะเลี้ยงไก่ก็แต่เราต้องเคลียร์เนี้ยก่อนนะครับแรกมันมีปูนิโต้กับเกิดจะปูปูนิโต้กันเลยปูไม่รอดนะฮะผมจะนี่ครับเอาหมดเจ๊หมดเลยมีแต่หมดฮะบริโภคหมดเฮ้ยนี่ตัวนี้มีแชมป์เจ็บมาได้สี่อ่ะนะเสียนไม่เต็มเหลือขาดอีกนะช่างละไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวนี้ก็เหลือแค่รดน้ำนะฮะโอ้ช้าโอ้ช้าอ้าวน้ำหมดนะน้ำหมดก็ไปเติมบ้างไม่ยากตรงที่เติมน้ำมันจะอยู่แถวแม่น้ำตรงนี้เราเข้ามาเติมดูตรงเลยฮะจับจับเรียบร้อยถ้าเราขี้เกียจมาเติมแถวนี้เราก็ต้องทำไอ้บ่อน้ำนะฮะแต่ผมขี้เกียจไม่เกียจอยู่ไกลนะไม่รู้ว่าไอ้ดอกสีนี่เนี่ยมันใช่บริโตเหมือนกันไหมนะฮะผมก็ไม่รู้กันนะไอ้ดอกสีม่วงนะฮะถ้ามันใช่ก็ดีนี่เครื่องมีสิเครื่องหรอมีสองเครื่องนะผมทำไปเราจะรีไซเคิลพวกขยะที่เราเก็บมาได้นะแล้วก็ตอนนี้ข้อไก่เลยเลยฟาร์มไก่นะไม่ใช่ข้อไก่นี่ครับมาเลยฮะเยอะแยะครับบอกเลยมีบ้างอยู่เดี๋ยวมันต้องเคลียร์พื้นที่นะมันต้องเคลียร์พื้นที่อ่ะเป็นว่าจะเคลียร์ตรงนี้ออกเลยแล้วกันนะจอบไปขุดไปแล้วก็ดูไปนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขอไปนะก็ดีเหมือนกันนะพวกกองขยะนี้คือแบบอย่างน้อยเราดูดมามันยังใช้ประโยชน์ได้นะไม่ต้องเอาไปทิ้งหรืออะไรนั่นฮะแบบของอย่างนี้มันสามารถใช้ประโยชน์ได้หมดนะเราต้องเก็บไว้อะเชื่อเลยแล้วก็ได้แปลงผักมีอีก18ไม่รู้ผมได้มาอย่างไรนะฮะน่าจะได้จากกองขยะพวกนี้แหละนะครับทุกคนนะตอนนี้ผมก็ได้ทำการเคลียร์พื้นที่เราเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะวางไอ้ข้อไก่ไว้ดีกว่าเอาไว้ตรงไหนดีไว้ที่เดียวนี้แล้วกันนี่เรียบร้อยฮะมีแล้วหนึ่งข้อแล้วก็ไก่เรามันต้องการโปเตโต้นะฮะอะไรอ่ะใส่ของมีชื่อด้วยนะครับผมจะตั้งเป็นตัวเลขไม่ได้ชิบหายแล้วเอาเป็นอะไรดีอ่ะเอาเป็น N หนึ่งมันใช้ไม่ได้อ่ะเป็นนั่นแหละนะตั้งแบบธรรมดาไปขี้เกียจนะคราวนี้เราก็ได้ไก่หนึ่งตัวโอ้ยกล้วยนี่เมื่อกี้มันคือมันได้เนี่ยเรียกของตกแต่งหรือสกินนะฮะเราได้หนึ่งตัวแล้วนี่หนึ่งตัวนะฮะเต็นโต้เรามีเกียร์เลยเอาปุ่นตู้หมดอ่ะกูจะต้องหมดจริงด้วยนะครับเอางี้ทุกคนฮะระหว่างที่เรารอให้โปรติโต้เราตัวเดียวเราจะไปบุกทางนี้กันใช่ไปทางนี้แหละนะนี่คือที่ที่เราไปตอนนู้นแล้วแบบเราโดนพวกแมลงนี้มันซอยนะแมลงมุงซอยเดี๋ยวจะค่อยบุกหลังมันนี่ฮะตรงนี้ที่ผมโดนซอยล่วงนะมันมีเยอะเกินไปนะพี่เรียบร้อยไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกไม่มีจอไก่ด้วยปลดปล่อยออกมาเดี๋ยวเราก็หาโปรตีนตัวเดี๋ยวเราค่อยมาเลี้ยงเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะกองขยะพวกนี้ก็บางทีก็มีของเลยนะครับเป็นแบบหีบพวกนี้นั่นเฮ้ยหีบเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเคลียร์ตัวนี้ก่อนเดินไปไหนอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตามมาก่อนเยอะๆๆเนี่ยอุ้ยเยอะๆๆเยอะๆๆเยอะเอ้ย
ไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยจีเทียร์ตัวฮะเดี๋ยวผมทำทั้งเดินด้วยไม่งั้นสวยแน่นะฮะอุ้ยโดนพิษหนึ่งทีเฮ้ยเอาตัวนี้ก่อนเลยฮะระยะไกลตีไกลอ่ะแล้วก็ตัวนี้นี่เรียบร้อยฮะได้ฐานมาอีกนะฮะเรียกเราเจอคุณอะไรนี่เฮ้ยนี่อีกตัวนึงเจ้ามาทำอะไรตัวนี้นี่มาไปร่วงฮะเก็บมาดูเก็บเลยอันนี้อะไรเนี่ยนี่เดี๋ยวอ๋อตัวนี้ใช้ฐานเนาะเลี้ยงได้ใช่ไหมเนี่ยลามาเหรอเออลาเอ้ยลูกขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้นะขี่ได้ไหมไม่ได้อะกดตัวอ่านกดไม่ได้เลยขี่ไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไรช่างเลยเนี่ยไอ้กล่องที่ผมว่านะฮะนี่ที่เราสามารถจับได้ที่เราไปขึ้นบันไดอ่ะเออที่ต่อเป็นเนี่ยทำทางไปฮะนี่ทางประตูเนี่ยก็ลามไม่ได้วางไม่ได้หรืออะไรยังไงโอ้ต้องวางงี้เหรอโอ้ต้องกดวางข้างล่างนะเออก็เพิ่งเล่นไปก็ลืมไปได้นะขออภัยในความไม่ชำนาญฮะฮะนี่อะไรเอ่ยนิ้วโอ้ถ้าเราได้อะไรหรืออะไรมันน่าจะปลดล็อกของที่เราจะหามาได้อะไรประมาณนี้นะคุยกับน้องไก่นะฮะน่าจะได้บอสแสเกี่ยวกับพวกสัตว์ที่หายไปเอาอะไรอีต้องอัปเกรดอีกแล้วเดี๋ยวต้องไออัปเกรดไอที่ขุดตัวนี้นะฮะขุดต้องอัปเกรดไปทีสรุปแล้วตรงนี้ก็มีที่สำรวจตรงเดียวนะที่เดียวอีแล้วเราจะพาตรงนี้เป็นยังไงหรือมันจะไปฝั่งนู้นนะครับผมว่าเราจะพาเข้าไปยังไงถ้าเราไปเขาจะไปด้วยไหมตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นคนเดียวตัวไปไหนจะไปไหนถ้าเราไปเขาน่าจะไปด้วยมั้งงั้นลองเปิดดิเข้ามาด้วยไหมไม่มานะฮะเดี๋ยวผมเห็นอีกกล่องหนึ่งนะอยู่ฝั่งนู้นผมว่าเราน่าจะทำเป็นฟาร์มที่เองมากกว่านะไม่น่าจะไปหรอกไม่น่าจะให้เขาไปคนรู้หรอกคือเขาไปไม่ได้หรอกนะโอ้ยไม่น่าเดินทางเลยกี่มาทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไอ้กล่องนี้ไปวัดนะฮะนี่ได้มาแล้วไม่รู้ว่าในนี้จะมีของอะไรให้เรานะฮะแสงสีทองซะด้วยไม่ใช่ไม่ได้แสงส่องสว่างหรอกปลดล็อกนะฮะวิไอ้นี่น่าเป็นของตกแต่งนะฮะผมว่าไม่ใช่ของที่ไม่นี่หรอกสรุปมีจุดที่ตัวไหมเนี่ยไม่มีสักอันมีเดี๋ยวพวกไม่ได้พันนะเอาเนี่ยไอ้ตัวนึงเย้ลามะนะฮะแล้วก็ไอ้บ้านที่เลี้ยงเขาได้เป็นตัวนี้นี่ตัวนี้เรามีทั้ง3ตัวนะฮะอ๋อคือเราต้องหาโคลมันจะมาอยู่ที่นี่เองใช่ไหมตรงนู้นมี2นี้มี1จะตรงไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยชอบเสียงไอ้ที่มัน อะไรอ่ะเจาะขยะเนี่ยเขาเรียกเจาะไปขุดขยะ เจอแต่น้องไก่นะแต่ไม่เจอนี่อะไรเนี่ยฟ้าเฮ้ยบอกเป็นได้เป็นทางลงไปละอ้าวเป็นสถานที่เราสำรวจอีกแล้วนะฮะโอ้ย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 อะไรเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยมาดีอะไรโอ้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ที่ปูนของเขาอะไรประมาณนี้เป็นแบบเรียกว่าทางลับใต้ดินเลยนะนี่แล้วก็พวกนี้มันต้องอัปเกรดอีกนะฮะนี่ถึงจะพูดได้น่าจะเปิดทางไปที่อื่นด้วยเป็นที่ขุดสีม่วงนะขุดแร่สีม่วงอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องไปขุดทองแดงแน่นอนมีทางไปต่อไหมไม่มีนะเราเปิดลงมาเฉยๆต้องไปอัปเกรดละนี่ขุดได้อยู่นะเพราะนี่เป็นตัวธรรมดาแล้วกองโคตรใหญ่กองขยะเนี่ยค่อยให้เราแบบเกียรติกับคนนี้นะเอ้ยคุณชิม่วงที่อยู่จะเราเจอคนที่สองมั้งนะฮะนั่นจะนั่นแหละนะเดี๋ยวค่อยแบบกัน
ตัวนี้ทุกคนฮะคือตอนนี้ผมก็มีที่เอ้ยไม่ใช่มีคือมีอุปกรณ์แล้วนะคือมีทรัพยากรในการอัพที่ขุดโลบินเวลต่อไปนะฮะคือมันใช้ไข่หนึ่งฟองแล้วก็ไอ้อะไรไม่รู้นะไอ้ตัวนี้น่าเป็นตังหรืออะไรนี่แหละนะของเกมนี้ก็อัปเกรดแล้วเรียบร้อยฮะมาทุกคนฮะตอนนี้ผมก็ได้อัปเกรดที่ขุดโลบินเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตัวนี้ดูนะฮะว่าตัวนี้มันมีอะไรให้เราบ้างนะฮะเดี๋ยวผมตามหารามาด้วยคือตอนนี้เราต้องการหาที่ขุดล็อกพวกพวกนี้ในคลังเรานะเพราะมันสร้างสร้างอย่างเลยนะคือผมยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยอ่ะแล้วก็มันน่าจะมีทางให้ที่พี่ต่อได้ไม่ได้ผมเลยตัวไม่มีมันจะเดียวกับอีกหนึ่งตัวอยู่เฮ้ยหมาตัวนี้มันไม่ได้นี่วะผมต้องหาบ้านเลี้ยงวีดีโอเดี๋ยวแมงมุมแมงมุมแมงมุมโอ้ทำอะไรทำอะไรที่นี่ลงไปตรงนี้ไปไม่ได้แล้วก็มีทางมันมีทางไปอยู่นะอีกตัวนู้นไกลมากเราก็ต้องเขียวอีกเดี๋ยวโดนมีน้องหมูด้วยเดี๋ยวดูก่อนหมูเขาใช้อะไรหมูน่าใช้มะเขือเทศนะในการเลี้ยงเขาแต่ต้องทำบ้านก่อน โอ้ยนี่แล้วจะมัวทำตามไปก่อนนะเขียวนี้เลยอุ้ยเดี๋ยวหนีก่อนเอ้ยหนีไปไหนเกือบโดนเกือบโดนไปไหนล่ะไอ้ตัวนั้นพี่เจออะไรอ่ะอะไรครับเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ถูกสารพิษนะถ้าเรากำจัดสารพิษได้ต้นไม้พวกนี้อาจจะเติบโตก็ได้นะอาจจะโอ้ยเดี๋ยวเธอทำไรฮะทำไรสู้หมอเคลียนะเฮ้ยมันมีกี่ตัวเนี่ยขอเตรียมยับตึกต่อนะนักบุกนะนักบุกสถานฟ้าวิ่งตรงนู้นมีทางไปอ่ะเอาละทุกคนนะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอีกประตูนึงนะฮะมันก็มีทางไปต่ออีกเหมือนเคยมันน่าจะมีคนอยู่แถวๆนี้ไหมที่มีอ่ะต้องตามหาแล้วนะฮะก็จะได้ผลล็อกขอช่างเหยียบวะทุกคนฮะคือตอนนี้เราเจอหุ่นยนต์ใหม่นะฮะเป็นแมงมุมสีเขียวน่าจะดูร้ายกว่าเดิมเฮ้ยเราเจอคนอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์อีกก่อนเขาน่าจะปลดล็อกอะไรให้เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เราตามหาก่อนไงเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนดิสเลยฮะดูมาดิสเลยดูกับเขาดิเขาเป็นช่างทำอะไรอ๋อต้องสร้างบ้านให้เขาแน่นอนนะฮะสร้างที่ตรงนี้ไม่พอวิไอ้ดินตัวนี้ต้อง30นะไม่ใช่30 80ก็จะหาจากไหนเนี่ยเราต้องสร้างบ้านให้เขาก่อนนะเราถึงจะรู้ว่าเขาทำอะไรต้องไปหาก่อนเดี๋ยวเราเคลียร์กระมุนตัวนี้วิแรงวิ่งสิฮะเอาละตอนนี้คือผมจะทำการสร้างไอ้บ้านตรงนู้นให้เขาใช่ไหมไอ้บู๊ตรงนู้นคือมันต้องใช้เจ้าตัวเนี้ยนะนี่แร่ตัวนี้ตั้ง80แล้วแร่ตัวนี้มันสามารถจับนี่นะฮะน่าเป็นแร่เหมือนแร่ทองแดงอะไรประมาณนี้นะได้ไหมโอ้ยไม่ได้ดูดมันก็ไม่ได้หรอกอายุทำไมไม่ขึ้นวะนั่นแหละนะคือเราต้องไปหาไอ้ตัวที่เป็นแร่ที่เราเอาง่ายน่าเป็นแร่ทองแดงอะไรประมาณนี้นี่ไอ้พวกที่เป็นหินแบบนี้นะนี่ตึกแล้วก็ดูนะตอนนี้ได้50แล้วนะครับเอาไว้ว่าเราจะไม่สร้างบ้านให้เขาคลิปหน้าดีกว่านะคลิปนี้ผม
ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีฮะ